เราเป็นเจ้าภาพในการประชุม FTA ไทยกับ EU ครั้งนี้เป็นการถกกันครั้งที่2แล้วครับ FTA ตัวนี้ถ้าทำสำเร็จซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะทำให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาคือ2ปีส่งผลต่อเศรษฐกิจมหาศาลการทำ FTA ครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าจะลดภาษีแค่สินค้าแต่มีเรื่องของสิทธิ ประโยชน์ในการลงทุนระหว่างกันต่างๆอีกมากมายสินค้าบริการการลงทุนก็ถ้าสมมุติว่ามันมีแค่สินค้าเราก็น่าจะคุยกันง่ายแต่ประเด็นคือมีเรื่องของสิทธิพิเศษที่ EU ี <ๆ S 1> <EU S 2> เขาต่อรองมาด้วยครับทําไมเราต้องต่อรองกับเขาเขามี27ประเทศใช่ครับสิ่งที่ EU เรียกร้องจากประเทศไทยไม่ต่างกับการเรียกร้องจากเวียดนามก่อนหน้านี้ก็ต้องมาลองดูว่าถ้าไทยเราทําแบบเอ a เวียดนาม e อจะคุ้ม หรือไม่คุ้มด่านนี้คือ 22- ถึง26มกราคมไทยเราเป็นเจ้าภาพในการประชุม FTA ไทยกับ EU ครั้งนี้เป็นการถกกันครั้งที่2แล้วครับครั้งแรกคือช่วงเดือนกันยายนเมื่อช่วงปีที่แล้วที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมครั้งนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพประชุมที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับโดยมีกรุมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีการประชุมคณะหลักและคณะย่อยอีกหลายคณะด้วยกันแล้วก็จะมีการถกกันเรื่องว่า จะทาอย่างไรให้การค้ามันลงตัวเพราะว่าการทํา FTA ครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าจะลดภาษีแค่สินค้าแต่มีเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการลงทุนระหว่างกันต่างๆอีกมากมายสินค้าบริการการลงทุนก็ถ้าสมมุติว่ามันมีแค่สินค้าเราก็น่าจะคุยกันง่ายแต่ประเด็นคือมีเรื่องของสิทธิพิเศษที่ EU เขาต่อรองมาด้วยครับทําไมเราต้องต่อรองกับเขาเขามี27ประเทศ EU นี่เขาเป็น<ข>คู่ค้าใช่เขาเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของเราไง ใช่ครับอ่ะเรามาดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยว่าเอ๊ะแล้วเอฟไทย EU เนี่ยเคยเจราจากันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าครั้งแรกเลยที่เคยเจราจากันคือนูน่น EU ฟื้นฟูการเจราจาตอนปี62จริงๆก็หลังจากที่เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอเกิดรัฐประหารปุ๊บทุกประเทศเนี่ยลาขาดจากประเทศไทยบอกไม่เจราจาไม่พูดคุยโดยเฉพาะ EU เนี่ยแหละเออ <laughs> แล้ว EU <laughs> สุดท้ายพอเรามีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บรัฐมรูมนูน60 มาเลือกตั้งปี6-1นใช่ไหมคะ -62 เนี่ยก็เริ่มละในการฟื้นฟูการเจรจาใช่เลยครับจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีเจรจากันมาจนถึงปี57ท่ามการะหว่าง5 7ถึง62ไม่มีการเจรจา FTA ไทยอ u เกิดขึ้นเลยคุยกันก่อนหน้านั้นก่อนรัฐประหาร,รและพอรัฐประหารเขาก็หย,หยุดการพูดคุยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในปี6 2ปี -66 กนะครับก็เริ่มแสดงเจตจำนงเอาละมาคุยกันอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับ14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็มีมติคะรัฐนมนตรีเห็นชอบให้รร่วมเจจา นะครับแล้วก็15มีนาคมไทย EU ก็ร่วมประกาศเจรจาว่าจะเจราจาอย่างเป็นทางการและและนำไปสู่ที่ผมกล่าวไปเมื่อตอนต้นว่า18-22กันยายนปีที่แล้วมีการเปิดเจราจารอบแรกและวันนี้จะเป็นการเจราจารอบที่2ที่กรุงเทพมหานครนะครับการเจราจา FTA ไทย EU ถือว่ามีความสำคัญมีการศึกษาออกมานะครับจากสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือว่า IFD คือบอกว่า FTA ตัวนี้ถ้าทําสําเร็จซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะทำให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาคือ2ปีส่งผลต่อเศรษฐกิจมหาศาลทั้ง GDP การส่งออกและการนําเข้ามาดู GDP ของไทยนะคะบอกว่าจะขยายตัวทุกๆปีนะคะคุณผู้ชมจะโตประมาณ1.28%ต่อปีอการส่งออกเพิ่มขึ้นอีก2.83%ต่อปีอการนําเข้าก็เพิ่มขึ้นอีก2.81%ต่อปีนี่คือผลการศึกษานะครับ ทีนี้ผลของการศึกษายังไม่ยังไม่เพียงเท่านี้ยังมองถึงว่าการนําเข้าการส่งออกมูลค่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ลึกลงไปอีกนะครับการค้ารวมของไทยกับ e u อ่าใช่แล้วครับ1.3ล้านล้านทีนี้ถ้าเทียบกับ Year ยอ y นเยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา1.3%เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยที่ดูเรื่องการค้ารวมมันจะเพิ่มขึ้นอีกไงอ่าใช่ครับอย่างเช่นการส่งออกเมื่อกี้เพิ่มขึ้น2เปอร์เซ็นต์กว่าถูกไหมคะก็จะทําให้การค้าเราการส่งออกของเราไป EU ก็จะดีขึ้นไม่ติดลบบบบแนนนี้้ะะครรรักกาาาาํเเเข็ยอ เรานาเข้ามาเยอะพอสมควรประเด็นคืออย่างนี้ครับเราขาดดุลการค้า EU อยู่ที่ประมาณ48,000กว่าล้านบาทนะครับก็ลดไป64%กว่าเขาซื้อเลอา่าน,น,นอยรนา,า,าน้อยดังนั้นถ้ามีตัวนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวเลขตรงนี้มีการเปลี่ยนไปแบ่งมีนัยยะสําคัญต่างๆนานาสินค้าที่เกี่ยวข้องบ้างลหละนะครับสินค้าส่งออกไทยไป EU ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบอัญมณีเครื่องประดับแผงวงจรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ยางนะครับ ส่วนสินค้านําเข้าก็คือเครื่องจกักรกลส่วนประกอบนะครับผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเคมีพันเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบอนี่สินค้าถ้าส่งออกก็จะดีขึ้นแน่นอนให้คุณผู้ชมจาเมื่อสักครู่นี้ไว้นิดหนึน่งเพราะว่าสําคัญมากเราจะไปทํา FTA ไทยกับ EU ต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาทามากับเพื่อนบ้านเราครับไทยเออวียดนามกับ EU เ,เขาทำมันยังไงสินค้าไม่แตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมและรเราก็ส่งสินค้าไปที่ EU เอเวียดนามส่งสินค้าไป EU ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแล้วก็ในรายละเอียดจะได้ดูว่าเขาต่อรองกันยังไงบ้าง<ช>สิ่งที่ EU เรียกร้องจากประเทศไทยไม่ต่างกับการเรียกร้องจากเวียดนามก่อนหน้านี้มาดูค่ะก็มีการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของไทยได้แบบ100%โดยไม่ต้องจอยเวนเจอร์กับผู้รับเหมาในไทยโอ้โหคือก่อนน้นนี้เวลาเรื่องใหญ่ เวลาชาวต่างชาติจะมาทําอะไรเกี่ยวกับโครงการภาครัฐเนี่ยต้องจอยเวนเจอร์กับบริษัทรับเหมาหรือมีบริษัทในไทยด้วยในการจอยเวนเจอร์ที่ที่มองไว้แบบนั้นคือที่เขาทำข้อกําหนดไว้แบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ใช้ในประเทศครับให้ผู้ประกอบการภายในประเทศใช้นวัตกรรมการเติบโตแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆคือเรายอมรับละค่ะเรื่องนวัตกรรมการก่อสร้างหรือการก่อสร้างเนี่ยคือพอเป็นเมืองนอกก่อสร้างค่ะคุณจิมมี่มันฟังดูแล้วมันมีมาตรฐานมากกว่าของไทยไง ใช่ครับแต่ประเด็นคือเขาอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยหรือเขาอาจจะไม่ได้ใช้วิศวกรแรงงานอะไรที่อยู่ในประเทศไทยเงินก็ไหลออกนะครับไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเชื่อว่าถ้าหากมาก่อสร้างเส้นพระรามสองเนี่ยให้ e อูมาก่อสร้างเส้นพระรามสองถามว่าจะมีไอ้ที่มันตกตกลงมาอย่างทุกวันนี้ไหมอันนี้คือคำถามสำคัญนะอต้องลองมองหลายมิตินะว่าถ้าทําแล้วเป็นบริษัทต่างชาติทาและไอทิพมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนพระรามสองทุกเดือน อาจจะไม่มีมีแล้วเราเรียกค่าเสียหายได้หรือว่าทําอะไรได้ไหมอันนี้ดีเซนในฐานะใช้เส้นทางนั้นค่อนขอนนะ้างบ่อยนะเราก็เลยงสงสัยนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องจากประเทศไทยบอกว่าถ้าจะให้เขาเซ็น FTA เนี่ยขอได้ไหมตรงนี้ขอเข้ามาโดยใช้100ร้อเซเต็มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าหลักๆนะตอนแรกตอนนี้รัฐบาลไทยบอกว่ารับหลักการไปก่อนแล้วค่อยไปเจรจาอีกที นะครับคือถ้าไม่รับเดี๋ยวเขาไม่คุยกรับหลักการเดี๋ยวเจรจากันอีกทีเดี๋ยวค่อยไปเจรจาในรายละเอียดทีว่าให้อุตสาหกรรมใดบ้างหรืออุตสาหกรรมใดไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีในรายละเอียดติ๊กย่อยลงไปมันก็อาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะก่อสร้างคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องอื่นๆด้วยในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐสาธารณูปโภคไฟฟ้าต่างๆนานาก็มีอีกเยอะนะครับมีการระงับข้อพิพาทระหว่างการลงทุนเอกชนกับรัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ e ูเอันนี้เดี๋ยว่เาลให้ฟัง และถ้าไม่ยอมรับ EU ก็จะไม่เปิดเสรีอื่นๆให้ไทยเหมือนกัน <c oughs> อย่าลืมว่าคือ EU อ <c oughs> <ด>บอกอย่างนี้โหดโหดมากประเทศ<ด>ชั้นก็ให้เธอมาลงทุนได้เธอสามารถมาลงทุนได้แต่ประเด็นคือจะมีสักกี่รายรที่เอกนชนไทยสามารถไปลงทุนเรื่องราวของโครงสร้างพื้นฐานภาคร,รัฐของ EU อได้ศักยภาพมันมันคนละเรื่องกันครับมีเราอาจจะมีแต่น้อยกว่าใช่ไหมของเขากี่ประเทศนะ27 27เออแต่เขาแข็งนะเขาแข็งนะเทคโนโลยีเขาดีประเด็นสําคัญคืออย่างนี้เขาบอกว่า ถ้าจะัดจะซื้อจัดจ้างภาครัฐ100ซไม่แค่นั้นนอกจากนี้ยังกําหนดว่าไทยเนี่ยต้องกําหนดเงื่อนไขต่างๆดังนี้ด้วยห้ามเลยห้ามไม่ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้ห้ามกําหนดห้ามใช้วัสดุให้ใช้วัสดุอะไรทย,ทย<น>ห้ามกําหนดเงื่อนไขให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีคือ,อปกติเวลาถ้าสมมติต่างชาติจะมาลงทุนอะไรเราบอกว่าเ,<อ>เขาต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีใ,ให้เรา่ชเช่นรถ E <อ>ีีที่จะมาตั้งโรงง,งานที่ประเทศไทยต้องถ่ายทอดนวัตกรรมให้เราด้วยอันนี้ EU บอกว่าห้ามกำหนดข้อนี้ โหดโหดอ่ะแล้วก็ห้ามกำหนดว่าให้ใช้ local content กำหนดว่าให้ใช้วัสดุภายในประเทศอันนี้ห้ามเลยไม่ให้กำหนดก็แล้วแต่เขาคือถ้าเขามองว่าเอามาจากประเทศเขาหรือเอามาจากที่ไหนแล้วถูกกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าเข้าเราแข่งขันได้คุณจิมมี่มองในแง่ของการพัฒนาศยภาพประเทศไทยถ้าเรามีของดีให้เขาและที่ดีกว่าและถูกกว่า เขาก็ซื้ออยู่แล้วเขาก็ซื้ออยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้นี่ถูกต้องครับเพราะถ้านําเข้ามันเจอกําแพงภาษีอะไรบางอย่างนะครับการให้แต้มต่อ SME ที่มีสัญชาติไทย้ามต้องต้องกาหนดให้เอาง่ายๆว่าอยู่บนกฎหมายกฎเกณฑ์การลงทุนเท่ากันบริษัทต่างชาติกับบริษัทไทยแต่เรามีกฎเรามีเรื่องนี้อยู่นะเรามีพูดถึงเรื่องของเอ e อการให้แต้มต่อในการจะซื้อจะจ้างภาครัฐอยู่นะอ่าถูกต้องนะครับดิฉันว่านะก็ให้มาแบบนี้เนี่ย ก็ยากนะเจราจารยากนะเจราจายากมากแต่ว่าเขาขอมาอไงคุณล่าเซนีถ้าไม่ให้เราก็ไม่ให้คุณเหมือนกันอะไรเอกชนเขาว่าไงสําคัญคือเอกชนเขา, <c oughs> เ,ขาเขาคิดเห็นว่ายังไงออามาดูอันนี้คุณลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์หรือว่า TCA ทางสมาคมไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของ E.U แน่นอนเนื่องจากไม่ได้ประโยชน์อะไรแก่ผู้รับเหมาและประเทศชาติในกรณีที่เกิดเหตุด้านความปลอดภัยหรือมีปัญหาด้านสิ่งก่อสร้างเขาสามารถเดินทางกลับประเทศของเขาได้เลย เพราะว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในไทยซึ่งเขาต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไทยหรือไม่ประเด็นนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ภาครัฐควรพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่ในการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมก็จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสี่ยงไปด้วยโอ้นี่มองในหลายมุมหลายมิตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างที่ทิ้งงานได้แล้วไปฟ้องร้องกันข้ามประเทศเอาหรือว่าต้องรับผิดชอบกฎหมายไทยไหมหรือว่าเ,เรื่องของอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วเขาจะรับผิดชอบไหมอันนี้ก็มองถึงเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับอ,อ่ะทีนี้เรามาดูงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกันหน่อยนะครับย้อนหลังกลับไปจนถึงปี2563เนี่ยงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างระบุอยู่ในเขาเรียกงบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่แล้วอย่างปีล่าสุดเนี่ยคืองบระบุไว้อยู่ที่ประมาณ20%กว่าๆของงบทั้งหมดเจวดหมอ่นเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านบาทถูกแล้วถูกแล้วเป็นตัวเลขเบื้ 7, 000, องต้นนะคะใช่ครับก็ อยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าสมมติย้อนกลับไปในช่วงที่เขาประมาณปกติก็ปีหนึ่งก็ประมาณล้านล้านบาทเพราะว่าเราใช้ก่อสร้างพวกรถไฟฟ้าถนนโครงข่ายเข้ามาคมค่อนข้างมากแต่ปี67นี่น้อยลงไปหายเกินครึ่งนะคะครับน้อยลงไปไม่เท่าไหร่ถ้าสมมติเปิดเสรี FTA ไทย e U ขึ้นมาเราจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาแย่งชิ้นเค้กก้อนนี้ด้วยนะครับในงบประมาณจดซื้อจัดจ้างต้องคิดเยอะคิดหลายมิติแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปนะคะคุณผู้ชมเขาเจรจากับเวียดนามมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้ว eu เวียดนาม fta eu เวียดนามเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2,563แล้วการเจราจาของเวียดนามกับ eu ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2,555ครับแล้วไปจบแล้วมีผลบังคับใช้ปี2,563หมายความว่าเขาเจราจากันทั้งหมด8ปีคุณจิมมี่คุยกัน8ปีและบังคับใช้มาแล้ว4ปีของรเราก็คือว่าแสดงแสดงว่าก็คือเขาเจรจา จบภายใน8ปีส่วนเราเพิ่งเริ่มปี62เราจะเจราจาให้จบภายใน2ปีแสดงว่าเราต้องเร่งต้องวิ่งวิ่งคือวิ่งมาราธอนเลยคือต้องวิ่งอย่างเร็วมากเลยนะคะถ้า2ปีนี้เสร็จก็จะไปเสร็จปีนี้6ก็ 7, ก็เสร็จ6กก็จะใช้เวลาประมาณถ้าเริ่มนับจาก6กสอนะกสอปีก็เจ็ดปีใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอันนี้ให้ดูก่อนว่าทำไมต้องความสำคัญของ FTA ไทย EU ไทยกับ EU นะครับ FTA เวียดนามเนี่ยมีเยอะกว่าเราแค่2ฉบับ แต่ประเทศเขามีถึง55ประเทศเขามีบวก<ข>ไป 27, <27 S 2> บีประเทศไปกันต่อนะครับก็มาถอดบทเรียนกันหน่อย FTA EU เวียดนามเขาเรียกว่า EVFTA นะครับก็อย่างที่คุณวิรัชินีเล่าเลยว่า FTA ไทย EU กับเวียดนามเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ปี2563แล้วแต่ทีนี้ FTA EU เวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อทำสำเร็จแล้วเนี่ย คือก่อนหน้านี้ในปี2563เวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าไป EU อันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วมูลค่าเกือบ35,000ล้านยูโรโแต่พอมี E-VFTA เกิดขึ้นทำให้การส่งออกเวียดนามไป EU ขยายตัวเฉลี่ย17.8%ต่อปีอเยอะมากในขณะที่ไทย5%สิงคโปร์ก็มี FTA สิงคโปร์ EU เหมือนกันแต่ก็ได้แค่4.4%นะครับในถ้าดูลงไปในรายละเอียด ที่เวียดนามเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการ EU เขาก็มาขอเหมือนกันขอว่าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเออนี่จะถามคุณจิมมี่คุณผู้ชมมาฟังมาถึงตอนนี้อาจจะสงสัยเอาเ่ลาเขาเจราจากันเนี่ยเอขอเวียดนามไหมบอกว่าเวลาจะเข้ามาเนี่ยขอร้อเต็มไม่ต้องใช้อ,อ จอยเบนเจอร์เขาขอเยอะมากครับเขาขอว่าหนึ plus 000 plus 000่งเลยนักลงทุน EU ลงทุนในเวียดนามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบริษัทเวียดนามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิทธิของนักลงทุนจากอ u ูเยอะกว่าสิทธิของนักนักลงทุนจากอาเซียนไปลงทุนในเวียดนามซะอีกในหลายๆในหลายๆของบริษัทนะครับในขณะเดียวกันไม่ต้องจอยเบนเจอร์กับใครครับประมูลงานทาครักได้เลยเขาให้ใช่ไหมยเวียดนามเขาให้ให้เลยให้สิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็ ไม่มีวงเงินลงทุนขั้นต่ำต่างๆนานาแต่แรกมาด้วยสินค้า99%ที่ส่งออกระหว่างกันภาษีคือศูนย์ะครับศเลยเต็มที่ก้อนแรกมาด้วยม,มูลค่าการส่งออกจากเวียดนามไป EU 17.5%ต่อปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น17.5เต่อปีก็ต้องมาลองดูว่าถ้าไทยเราทำแบบ FTA เวียดนาม EU จะคุ้มหรือไม่คุ้มต้องประเมินส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ19คณะที่จะคุยกันในสัปดาห์นี้ค่ะสินค้าส่งออกที่ EU ส่งไปเวียดนามไม่ได้ต่างแตกต่างจากไทยเลยคุณจิมมี่ที่ฉันไปดูแลในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกก็เนี่ยค่ะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงข้าวส,าสินค้าเกษตรที่มีการส่งไปยุโรปไม่แตกต่างจากไทยนั่นหมายความว่าเขาเวลาเขาส่งสินค้าไป สินค้าจากเวียดนามเนี่ยคือถูกกว่าสินค้าไทยใช่ครับนะก็ได้<ต>เปรียอยู่แล้วเออแต่ว่าถ้าเราจะทำเนี่ยมันก็จะกระทบกับหลายอย่างแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมการทํา FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีเนี่ยไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นทุกเซกเตอร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกเซกเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลก็คือว่าต้องดูแลเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็พยายามที่จะโปรโมทว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ประโยชน์เนี่ยคืออะไร แล้วก็ลองลุ้นกันนะคะว่าภายใน2ปีจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ว่าเขากดดันเราหนักมากดิฉันว่าเสียงของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ SME แล้วก็รวมถึงผู้ที่ประมูลงานภาครัฐเนี่ยคุณจิมมี่เสียงจะดังมาก